ดังนั้นเราเห็นแล้วว่าจิตมโนวิญญาณยังไงก็ดับถามว่าดับแล้วได้ผลสรุปอะไรบ้างแสดงว่าตัวตนที่มันเคยมีแล้วมันหายไปตัวตนมันมีชั่วคราวมะไม่ใช่ถาวรถูกต้องมะมีจริงก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่มีเลยก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่มีขึ้นแล้วหายไปใช่ไหมมีเกิดมีดับสมุทัยนิโรธตรงนี้พระองค์เรียกปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสนิพเพธิกปัญญาหรือปัญญาสัมปทาปัญญาสัมปันโนเป็นการเข้าไปเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปสังโยชน์10ข้อตัวที่1กำลังถูกทำลายแล้วดังนั้นสังโยชน์ตัวที่1ถูกทำลายโยมกำลังได้อะไรได้ดวงตาเห็นธรรม